นี่ก็มุมผลไม้ครับแตงโมสับปะรดแคนตาลูปสลัดครับนี่น้ำสลัด3แบบคอนเฟกต์กับนมสดไข่ดาวกำลังรอเติมครับผมลงมาสายนะมีแพนเค้กแฮมกับไส้กรอกไข่ดาวครับขนมปังโรครับกับลูกชิ้นนะแฮมครับแฮมต้มครับแล้วก็มีปลานะฮะยำไข่เค็มแล้วก็ถั่วผัดฟักทองครับข้าวผัดกุ้งเชียงข้าวเปล่าต้มจับฉ่ายครับมุมนี้เป็นมุมอาหารไทยสับปะรดน้ำพันครับน้ำเปล่าเป็นกับน้ำร้อนครับมีน้ำเย็นกับน้ำร้อนบนชากาแฟชากาแฟครับแล้วก็มีนมสดกับครีมที่ตักมาครับก็มีจับฉ่ายไข่ดาวนะครับเช้าที่นี่ก็จัดว่าไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยมีอะไรมากจะเป็นแบบเบสิกครับไส้กรอกนี่เป็นไส้กรอกลำพันธ์ครับหอมดีแต่ชอบตรงมีจับฉ่ายครับนี่ครับก็ยำไข่เค็มนะครับแล้วก็ปลาแห้งทอดแล้วก็ถั่วครับทานกับข้าวต้มนะฮะพอถ้าใครชอบทานข้าวต้มก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคก็อาหารเช้าโรงแรมรัตนโกสินทร์โรงแรมรอยัลครับด้านนอกเป็นวิวถนนลาดดำเนินสะพานผ่านพิภพแล้วก็หัวสนามหลวงครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ